ในขณะนี้มีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามาพิจารณากันอยู่ในสภาถ้าคนภายนอกไม่ได้ติดตามรายละเอียดให้ลึกซึ้งว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้จะมีผลได้ผลเสียต่อบ้านเมืองอย่างไรก็อาจจะมองผ่านๆไปดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงเพื่อที่จะแก้ไขวิธีการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าหากว่าไปดำเนินการตามที่ฝ่ายรัฐบาลเขาเสนอร่างมาคือให้วุฒิสมาชิกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองได้ก็คือว่าในที่สุดวุฒิสมาชิกเหล่านั้นก็จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของพรรคการเมืองผมยังไม่พูดอะไรข้างหน้าวันนี้ผมขอทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุดก่อนเมื่อสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องตัดสินใจผมก็ต้องตัดสินใจเรื่องเอาบ้านเมืองเป็นหลักมีบางคนเขาวิจารณ์ว่าที่ไม่ลาออกเขายึดติดกับตำแหน่งนี้ไม่ปัญหาครับคน64ปีแล้วจะไปยึดติดอะไรนักหนาไม่กังวลเรื่องคดีป่ะคะไม่มีอะไรต้องกังวลครับคดีก็สู้ไปไม่หนีไปไหนไม่ไปอยู่ดูใบแน่นอน